็นคูปองกันด้วยนะคะลดถึง62ยืนยันโดยในสถานพรีเซนเตอร์เนาะใช่4ปีแล้วว่าปังแน่นอน Lazada ใช่ค่ะอยู่กับ Lazada มานานนะคะรับรองว่า99เนี่ยคือกดเยอะมากๆค่ะตอนนี้เตรียมกดหรือยังคะกดเอาไว้แล้วค่ะกดรอเอาไว้แล้วแล้วก็ตอนนี้เขาปล่อยคูปองแล้วนะคะเราสามารถกดเก็บคูปองไว้ก่อนได้เลยค่ะไม่ต้องคำนวณเลยเพราะว่าทางแอปเขาจะคำนวณให้นะคะว่าเราจะต้องใช้คูปองไหนอะไรบ้างมีทั้งแบบคูปองจากแบรนด์คูปองจาก Lazada คูปองจากพาร์ทเนอร์คูปองส่งฟรีค่ะแล้วจะมีกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายด้วยใช่ค่ะก็จะมีกิจกรรมนะคะสามารถติดตามได้บนแอป Lazada เลยนะคะ Last Life ก็จะมีรายการอะไรต่างๆด้วยอย่างเช่นวันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นค่ะใครที่อยากจะแบบแต่งตัว Mix and Match ลุคนะคะก็สามารถรอดูได้ด้วยวันนี้เท่าไหร่2ทุ่มนะคะวันที่6จ้าค่ะวันที่6ค่ะจ้าฝากไหมครับค่ะฝากด้วยนะคะ Lazada 99ลดอลังการทุกแบรนด์ค่ะตั้งแต่วันที่9ถึง11กันยายนนะคะดูจริงโอเคมีนีเบลพรีเซนเตอร์แน่นมากได้ข่าวตั้งแต่หัวจรดเท้าเบลล่าหมดเลยของจอแล้วตอนนี้ขอบคุณค่ะก็เห็นหน้ากันบ่อยหน่อยนะคะมีเวลาว่างน้องมีเวลาแบบไปถ่ายงานเนาะละครก็ต้องถ่ายด้วยมีเวลาว่างเสมอค่ะจะสั่นเวลาได้ค่ะมีส่วนไหนที่ยังว่างอยู่เลยครับยังมีค่ะยังมีอยู่ค่ะถามผู้จัดการได้นะคะยังมีอยู่ค่ะดูเหมือนคนบ้างานไหมครับเบลไม่บ้าค่ะก็คนดีนะคะเป็นคนทุ่มเทให้กับงานใช่ทำได้ทุกอย่างค่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจขอบคุณแฟนคลับด้วยนะคะเห็นว่าแบบกระแสตอบรับดีทุกตัวเลยโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเห็นว่าพรีเซนเตอร์ไม่ได้มีแค่ไทยด้วยเร็วๆนี้เห็นว่าจะมีงานของต่างประเทศด้วยค่ะก็ออก AEC นิดหน่อยค่ะก็จะมีพรีเซนเตอร์ของทางกัมพูชาแล้วก็สปป.ลาวโอ้โหประเทศเพื่อนบ้านเราจะได้เห็นหน้าเบลล่าแล้วค่ะใช่ค่ะก็เร็วๆนี้ค่ะใกล้จะออกแล้วถ่ายไปแล้วค่ะถ่ายไปแล้วด้วยใช่เดี๋ยวได้ไปเปิดตัวที่นู่นใช่ค่ะก็เดี๋ยวน่าจะได้ไปค่ะจริงๆมีติดตามด้วยนะจริงๆมีติดต่อมาเยอะมั้ยคะสําหรับแบบประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยเบลก็มีติดต่อมาค่ะมีมาเรื่อยๆค่ะก็จะมีแบบล่าสุด2ตัวนี้แหละที่ไม่ได้ชนผลิตภัณฑ์ตัวไหนตอนนี้มีฐานแฟนคลับต่างประเทศเรียงครับพี่เบลมีค่ะเพราะว่าเขาก็ดูละครไทยกันอยู่แล้วค่ะประเทศเพื่อนบ้านก็เหมือนเขารู้จักเราอยู่แล้วดูผลงานเราตลอดดูเพสันว่าคือไปออนแอร์สปป.ลาวเขาบอกว่าทุกสถิติแสดงว่าแบบเต็มรอบเต็มแสดงว่าถ้าวันที่เราไปเปิดตัวที่นู่นแสดงว่าแฟนคลับของสปป.ลาวต้องได้เห็นเราแน่นอนใช่ตื่นเต้นมากเลยค่ะก็อยากจะไปเจอทุกคนแล้วค่ะเนี่ยเตรียมตัวสนามบินแตกอีกครั้งอุ้ยสาธุค่ะแต่ก็เรียกว่าเขาต้อนรับและอบอุ่นตลอดเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะคือความจริงก็แบบเหมือนเคยได้แบบไปขึ้นบ้านเหมือนกันนะคะก็คึกคักมากๆเลยอะค่ะแล้วคนอยากรู้เฮ้ยถ้าเป็นงานพรีเซนเตอร์ต่างประเทศที่เราแบบว่าตัดสินใจยากไหมจะรับแต่ละตัวอะไรอย่างนี้หลักๆก็ดูเรื่องของถ้าไม่ชนผลิตภัณฑ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะต้องพูดเป็นภาษาทางนู้นหรือว่าภาษาไทยเลยมีพูดเป็นภาษาด้วยใช่ค่ะมีพูดภาษาลาวค่ะส่วนอีกงานนึงเป็นแบบภาพนิ่งเฉยๆยากไหมคะในการแบบพูดภาษาลาวยากค่ะคือผิดนิดนึงคือแปลกเลยค่ะคล้ายๆของเราเนี่ยแหละที่แบบเหมือนผิดวรรณยุกต์ไปนิดนึงก็แบบไม่ใช่แล้วแต่ได้อยู่กลายเป็นเหมือนแบบพี่จักรพูดไทยได้อยู่ค่ะแต่ว่าได้ค่ะปฏิเสธไปหลายตัวไหมครับต้องถามผู้จัดการก็มีค่ะก็มีบ้างเพราะว่าแบบสินค้ามันชนอะไรโอเคแต่ยืนยันว่าเบลล่ารับได้ตลอดรับได้ไม่ติดเลยอ่ะตอนนี้บูเพลงของเราทะยานสู่400ล้านเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะมีหลายคนเลยที่แบบดูหลายๆรอบอย่างเช่นที่บ้านของเบลเป็นต้นน่าจะ10รอบขึ้นไปอย่างเป็นส่วนหนึ่งของ400ล้านใช่ค่ะก็ตอนนี้นะคะ1 3 1นะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูค่ะตัวหนังถึง14กันยานะคะตั้งแต่ว่าคุ้มมากคุ้มตั้งแต่1 3 1แล้วหนังก็ยาวด้วยแบบ2ชั่วโมงกว่าว่าไปดูแล้วแบบได้ความคูลดิมยีมีความสุขค่ะเกินเป้าที่เบลตั้งไว้หลายเท่าไหมครับก็เบลอ่ะไม่กล้าตั้งเป้าอะไรเลยเพราะว่าแบบมันคาดเดาไม่ได้อะค่ะแต่ก็เขาก็แบบเหมือนก็มองไว้แหละว่าแบบน่าจะได้ประมาณแบบเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยตั้งเป้าเป็นสเต็ปไปมากกว่าอย่างเราตื่นเต้นไหมครับจะได้เป็นนางเอก400ล้านก็ตื่นเต้นนะคะเท่าไหร่ก็ได้ค่ะ900ล้านก็คือยังอยู่ในใจน้องเบลเนาะ
จะเป็นคนอื่นตั้งมากกว่าถ้าถึง400ล้านเราจะมีแบบโปรเจกต์จะทำอะไรไหมหรืออยากแบบไปบนไว้หรืออะไรแบบความจริงต้องถามพี่หน่องไหมต้องถาม GDH Podcast ว่าแอบไปบนอะไรมันตอนบุกเพตอนนั้นที่ก็หลายที่อยู่ไปรำแต่เรามีไหมแล้วตัวเรามีไปบนหรือมีไปขอที่เดิมสิด้วยไหมไม่ได้ขอเป็นแบบอะไรสักเท่าไหร่ค่ะแต่กะว่าแบบถ้าหนังจบก็จะไปไหว้นิดนึงค่ะเรียกว่าคือบุกเพนี่มันเป็นแบบตำนานจริงแล้วเดียวไม่ว่าจะทำอะไรมันก็ก้าวตลอดเราคิดยังไงกับเหมือนแฟนคลับตั้งฉายาให้ว่าเป็นจักรวาลบุกเพแล้วค่ะก็ดีใจแล้วค่ะเป็นผลงานที่แบบเหมือนภูมิใจแล้วมันก็เป็นเหมือนส่วนหนึ่งที่สำคัญในชีวิตเราอะค่ะได้คุยกับพี่น้องกับจีเดียนแล้วว่าถ้าหนังมันประสบความสำเร็จขนาดนี้เนี่ยภาค2มันยังไงหมายถึงถ้าเป็นภาพยนตร์นะไม่ได้เกี่ยวกับละครตอนนี้เอาละครก่อนตอนนี้ก็คือถ่ายผมลิขิตค่ะซึ่งแบบถ้าใครที่ดูหนังก็จะรู้ว่ามีอะไรที่แบบวานต่อได้เล่าต่อได้พี่โป๊ปเขาว่าไงบ้างคะเขาก็เป็นพระเอก400ล้านเหมือนกันเขาไม่ได้ว่าไงเลยลายนั้นเขาจะเป็นแบบสายไปยึดติดอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ก็ได้แต่เราก็คือเรียกว่าประสบเลยเราก็ดีใจแหละดีใจค่ะดีใจที่แบบคนไทยชอบแล้วก็ยังไปออนแอร์ต่างประเทศด้วยก็หลายประเทศอยู่เหมือนกันเห็นว่าหลังจากนี้ก็จะมีอีกหลายประเทศเลยที่จะต้องไปออนอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ก่อนหน้านี้ก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีค่ะจากที่ออสเตรเลียสิงคโปร์ลาวกัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยมาเลเซียแล้วก็กำลังจะไปอินโดนีเซียด้วยเห็นว่าแบบโรงภาพยนตร์ต่างประเทศเขาก็แตกเหมือนกันใช่ค่ะที่ลูกค้าสปป.ลาวเนี่ยแหละบอกว่าสร้างปรากฏการณ์เลยคือแบบรอบเต็มโรงเต็มเราจำไม่ได้เขาใช้แบบคำว่าแบบกี่ร้อยล้านกี่เท่าไหร่นะร้อยล้านพันล้านไม่แน่ใจเป็นพันล้านอย่างนี้จะมีโอกาสได้ไปแบบว่าเดินสายพบปะกับแฟนๆต่างประเทศด้วยไหมคะด้วยหนังที่เราไปดูอินเตอร์ด้วยแฟนมีปุ๊บเพย์อะไรนี้จะเกิดไหมถ้ามีก็ยินดีเลยค่ะอยากไปค่ะจะเตรียมพูดหลายๆภาษาแต่ว่าอาจจะต้องคุยกับใหญ่จริงๆว่าจะมีไหมใช่ค่ะตอนนี้ยังไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรค่ะแต่ว่ามีทางพี่ปิงที่ไปอินโดค่ะพี่ปิงร่วมกับพี่ปิงไปโปรโมทใช่ค่ะไปโปรโมทที่อินโดค่ะยังไงก็ฝากแฟนๆอินโดด้วยนะคะผมลิขิตตอนนี้ถึงไหนแล้วคะผมลิขิตเหรอคะน่าจะเดา 60% เลยค่ะก็คืบหน้าค่อนข้างเยอะแล้วก็กำลังจะเริ่มถ่ายพวกฉากใหญ่ๆนะความจริงมันใหญ่ทุกฉากเลยค่ะเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องของการแมทช์แฟร์เรื่องของแบบประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยมันถ่ายค่อนข้างยากตื่นเต้นไม่จะได้แบบเข้าฉากใหญ่ครั้งหนึ่งก็ตื่นเต้นค่ะมันเป็นฉากใหญ่ที่ใหญ่มากจนทีมงานเขาบอกว่าไม่รู้จะเซตยังไงอาจจะต้องถ่ายในสตูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นซีนสำคัญค่ะเดี๋ยวใช่ค่ะก็รู้สึกว่าสำคัญทุกซีนเลยนะพี่ทุกไม่มีซีนไหนแบบไม่สำคัญเลยอ่ะค่ะเอเนอร์จีต้องคูณไปเท่าไหร่ครับเบลคือทำกันบ้านกับคาแรคเตอร์มากกว่าให้แบบคือมันต้องชัดคือเหมือนแบบเห็นปุ๊บมันต้องมาเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็เล่นไปเขาเรียกว่าหลายตัวในจักรวาลบุพเพละมีทั้งแบบกาลาเกตเกสุรางมีแม่เกสรคราวนี้พอมาเป็นคุณตาเนี่ยก็ค่อนข้างชัดรวมถึงเป็นเกสุรางที่มีลูกแล้วใช่หลายตัวละครมากอยู่ในเรื่องเดียวใช่ค่ะปีหน้าได้ชมปีหน้าค่ะปีหน้าแน่นอนยาวๆเลยนะแบบบุพเพคลองเลยนะคะหลายปีเลยค่ะฝากด้วยค่ะคิดตัวเราในฐานะคนทำงานคิดไหมว่าจักรวาลบุกเพลจะลากยาวมาหลายปีแล้วแบบกระแสไม่ดรอปเลยไม่คิดเลยค่ะถ้าแบบตอนนั้นที่ออนแอร์มาเราได้รับการตอบรับอันนั้นคือแบบโอ้โหที่สุดแล้วแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีแบบต่อมาขนาดนี้ค่ะไม่คิดว่าแฟนๆจะยังแบบรอชมกันค่ะแต่ก็ทำให้ดีที่สุดค่ะโอเคก็ขอบคุณแฟนค่ะฝากทุกผลงานด้วยนะคะหนังละครโฆษณาค่ะขอบคุณค่ะฝากลาซาด้าก็ยืนยันว่าก็ยังรับได้อยู่รับได้อยู่ค่ะปล่อยเรื่องนึงพวกนี้แบบว่าสวยแซ่บมากโอ้ขอบคุณค่ะเป็นไอดอลผู้หญิงแบบว่าโสดแล้วสวยไปเลยแล้วแบบขนาดมีคนแซวว่าแบบขนาดเบลล่ายังโสดอ่ะแล้วผู้หญิงเขาไปชาวบ้านเขาไปยังไงไม่เกี่ยวอันนี้มันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนบุคคลค่ะก็มีเวลาได้ดูแลตัวเองมากขึ้นแหละแล้วก็เหมือนให้ความสำคัญด้วยให้ความสำคัญกับเรื่องแบบการดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกแบบไม่มีเวลา
ไปซะแบบอย่างเดียวแต่ว่าพอตอนนี้มันรู้สึกว่าเราต้องดูแลตัวเองแบบสอดแทรกไปในทุกแบบนาทีของเราเวลาใจมันฟูไหมเวลาแบบว่ามีคนชมว่าโสดแล้วสุขโสดแล้วสวยแล้วดูแบบมีความสุขเงี้ยก็คำแรกก่อนไม่เกี่ยวละกันใจฟูแต่ว่าก็แค่รู้สึกว่าเรารู้สึกแบบมันมั่นใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบเรารู้สึกมีแรงมีพลังบวกที่จะแบบส่งไปให้ทุกคนค่ะออร่าดูแบบว่าพร้อมเปิดรับทุกอย่างตอนนี้อ๋อค่ะอย่าบอกอะไรผู้หญิงที่แบบเฮ้ยอาจจะยกเราเป็นแบบไอดอลยกเป็นไอดอลแล้วแบบเฮ้ยโสดเราไม่ต้องโสดเราเพอร์เฟกต์ทุกอย่างก็ได้นะแต่ยังไม่ต้องมีแฟนก็ได้ไม่ต้องรีบเลยค่ะก็อยากจะให้ผู้หญิงทุกคนมั่นใจแหละค่ะไม่ว่าเราจะแบบรูปร่างหน้าตาหรืออะไรเป็นยังไงเพราะว่าอินเนอร์ข้างในสำคัญที่สุดมากกว่าการมีความสุขจากภายในมันจะแบบโชว์ออกมาสู่ภายนอกรวมถึงแบบการดูแลตัวเองทั้งเรื่องแบบการออกกำลังกายหรือว่าการทานอาหารคืออันดับหนึ่งกับตัวเองค่ะแล้วทุกอย่างก็จะแบบว่าสดใสออกมาเลยค่ะ